ื่อกล่าวถึงเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกแน่นอนว่าคงเป็นจุดแลนด์มาร์คอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในใจใครหลายๆคนเพราะเป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดยาวที่สุดในโลกเขื่อนแห่งนี้ก่อสร้างด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ที่พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ต้องเผชิญกับน้ำท่วมในทุกปีอีกทั้งในช่วงหน้าแล้งแผ่นดินก็แยกแตกระแหงพืชไร่ไม่สามารถเพาะปลูกได้ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงพิจารณาวางแผนแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจนในที่สุดก็จึงมาเป็นเขื่อนขุนด่านปราการชนนั่นเองจังหวัดนครนายกตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคกลางซึ่งถือเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญของประเทศแต่ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่ประกอบไปด้วยหุบเขาที่แคบพื้นที่ลาดชันและที่ราบกว้างใหญ่ในช่วงฤดูฝนจะเกิดน้ำไหลบ่ารุนแรงเข้าท่วมพื้นที่ไร่นาของชาวบ้านทำให้ประชาชนได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างด้วยสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำนครนายกยาวนานอันได้แก่น้ำท่วมน้ำแล้งและเกิดดินเปรี้ยวส่งผลกระทบต่อเกษตรกรโดยเฉพาะการปลูกข้าวอันเป็นอาชีพหลักของชาวนครนายกมาเป็นเวลาช้านานและยังทำความเสียหายแก่สภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครนายกเป็นอย่างมากตลอดเวลาที่ผ่านมาได้มีความพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการสร้างระบบชลประทานประเภทขนาดต่างๆแต่ระบบชลประทานทั้งหมดก็ยังไม่สามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านได้โดยเฉพาะเรื่องน้ำให้หมดไปจากพื้นที่ลุ่มน้ำนครนายกและนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ที่ได้ทรงมีต่อชาวนครนายกจากการที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรและได้พระราชทานพระราชดำริให้มีการก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำหลายแห่งเมื่อเมืองนครนายกขยายตัวขึ้นแหล่งน้ำที่มีอยู่ก็ไม่เพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงคนในพื้นที่ลุ่มน้ำนครนายกได้ต่อมาจึงได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการก่อสร้างเขื่อนเก็บน้ำขนาดใหญ่ขึ้นในพื้นที่นครนายกเมื่อวันที่4ธันวาคม2536ในหลวงรัชกาลที่9ก็ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างเขื่อนขุนด่านปราการชนจากนั้นคณะรัฐมนตรีจึงได้เห็นชอบด้วยและก็ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายน2542แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม2547และก็ได้เริ่มทำการกักเก็บน้ำในเดือนตุลาคม2548โดยเขื่อนขุนด่านปราการชนจะเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถกักเก็บและจัดสรรน้ำได้อย่างเป็นระบบแก่พื้นที่เกษตรกรรมรวมถึง 185,000 ไร่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่นั้นได้รับผลประโยชน์มากกว่า 9,000 ครัวเรือนและเมื่อสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมสลับกับความแห้งแล้งลงได้แล้วก็ยังช่วยลดปัญหาดินเปรี้ยวได้ในที่สุดน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนแห่งนี้ก็ยังเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาและการปล่อยน้ำจากเขื่อนจะช่วยผลักดันน้ำเค็มที่จะลุกเข้ามาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติในช่วงฤดูแล้งได้และนอกจากนี้เขื่อนยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาและแหล่งประมงน้ำจืดขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรได้อีกทางหนึ่งโดยชาวบ้านทั่วไปสามารถเข้ามาทำการประมงได้โดยไม่ผิดกฎหมายทำให้ชาวบ้านสามารถลืมตาอ้าปากได้อีกครั้งหนึ่งนอกจากจะใช้เป็นพื้นที่เก็บน้ำแล้วเขื่อนขุนด่านปราการชนยังถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วยผู้คนทั่วไปสามารถเข้ามาเที่ยวชมธรรมชาติพายเรือคายักเดินป่าและเล่นกีฬาทางน้ำได้โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้ความรู้อย่างเป็นกันเองส่วนด้านล่างของเขื่อนนั้นนอกจากจะเป็นที่ระบายน้ำตามฤดูกาลแล้วในวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือตามเทศกาลสำคัญต่างๆของไทยก็จะมีการผันน้ำปล่อยน้ำออกมาเพื่อให้ประชาชนได้เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานมีการจัดทำที่จอดรถซุ้มเพิงพักผ่อนหย่อนใจร้านขายอาหารต่างๆไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างดีในวันหยุดจึงเนืองแน่นไปด้วยผู้คนโดยเฉพาะเด็กๆและครอบครัวที่พาบุตรหลานมาเที่ยวเล่นน้ำนับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของไทยอีกแห่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงมากเลยก็ว่าได้เขื่อนขุนด่านปราการชนได้สำเร็จเป็นรูปธรรมชัดเจนแล้วด้วยพระมหากรุณาธิคุณและพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่9ที่ได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำของจังหวัดนครนายกรวมถึงความร่วมมือกันของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน